คำนั้นมันติดอยู่ในหูนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนฝันแต่ไม่ใช่ฝันนะเนาะก็เลยเมื่อเช้าก็เลยบอกว่าเอเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังดีกว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะฟังเราอยู่ด้วยเนาะอะไรเงี้ยก็เลยมาเปิดดูความหมายของปลาครับเดี๋ยวดิฉันอ่านแล้วดิฉันรู้เลยว่าอ๋อครูบาอาจารย์ท่านรู้นะว่าใครทำอะไรยังไงเพราะว่าเราน้อมจิตเราหาท่านในการสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อเราน้อมสิ่งใดเข้ามาสิ่งนั้นก็เข้ามานั่นแหละที่เหมือนที่ท่านบอกพัดน้อมสิ่งใดเข้ามาจะเป็นพลังงานที่ดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เข้ามาเนาะปลาคาร์ฟคือความหมายคือผลกำไรหรือประโยชน์ปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาจะได้ผลกำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจและผลกำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจในที่ว่านี่คือธุรกิจบุญที่เราทำอยู่นี่นี่เองเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเคยได้ยินหลวงตามาพูดถึงว่าการทำศาสตร์หลวงปู่ดูเนี่ยเป็นการทำธุรกิจอย่างหนึ่งแต่เป็นธุรกิจบุญเพราะว่าเราแผ่เมตตาภาวนาให้สามตรายแดนโลกธาตุใครก็ตามที่ได้ยินก็มาสามารถอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันคือเป็นการให้จากที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงทุนเฉพาะเอาจิตของเราในการสวดมนต์ภาวนาแล้วก็แผ่ออกไปเนี่ยค่ะคือดิฉันฟังแล้วดิฉันอ่านเมื่อเช้าดิฉันบอกโอ้เหมือนท่านรู้เลยว่าเราทำธุรกิจนี้อยู่ธุรกิจบุญแบบเหมือนสิ่งที่เราทำไปเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเห็นน่ะนะคะก็เลยแบบอ่านแล้วก็ยิ้มเลยเพราะว่าจำได้คำว่าธุรกิจบุญเนี่ยคือมาจากหลวงตามาพูดน่ะนะแล้วท่านบอกว่าใครกราบพระเสร็จแล้วใครรู้ว่าตัวเองเป็นปลาคาร์ฟก็เลยมาอ่านดูฉันนี่เองเป็นปลาคาร์ฟเพราะว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นธุรกิจอีกแบบนึงถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกนะคะเป็นธุรกิจอีกแบบนึงท่านบอกอย่างนั้นเนาะโอเครู้สึกปลื้มปิติค่ะที่นั่นก็นี่แหละค่ะถ้าใครฟังอยู่เนาะแล้วอยากเอาไปเนี่ยค่ะเอาไปปฏิบัติก็บุญใดกุศลใดครูบาอาจารย์เราหลายท่านน่ะนะคะเราแต่ละคนอาจจะเคารพครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะณที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับท่านหรือว่าเรารู้สึกว่าเราคุ้นหน้าท่านอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราเคารพท่านจะเป็นไม่เป็นทุกคนนะคะฉันคิดว่าน่าจะเป็นบุญกรรมสัมพันธ์กันมาอะไรเงี้ยฉะนั้นล่ะค่ะแล้วดิฉันก็จะแผ่ให้ครูบาอาจารย์ที่ดิฉันแบบที่นับถือแบบเนี้ยค่ะหรือว่าที่ดิฉันได้ฟังเทศฟังธรรมเอาข้อธรรมดีๆจากท่านมาใช้ในชีวิตดิฉันเองนี่แหละและดิฉันก็มาเล่าให้ท่านฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็รู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เราฝันประมาณนั้นเนาะก็นี่นะคะเอาไปลองใช้ดูนะคะถวายบุญกุศลที่เราทำถวายให้ใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องอะไรเราเนี่ยถวายให้พ่อแม่เราเนาะอันดับแรกพ่อแม่เราแล้วก็เทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่เราฟังเทศฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันหลวงตามาก็แนะนำให้ถวายเราสวดพระคาถาเนาะพระคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยก็ถวายหลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนี่ยล่ะข้าใครเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้จะไปหาความหมายของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่ท่านบอกเมื่อเช้าไปนั่งอ่านอยู่ตั้งนมตั้งนานกลายเป็นว่าดิฉันมาพูดเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาเล่าถ้าใครที่เคยฟังหลวงตามาพูดเนาะตั้งแต่สมัยที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่นู่นนานแล้วนะสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่หลวงตามาบอกว่าหลวงปู่จะให้ท่องช่วงนั้นเนาะก็จะเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิไตรสรณคมนะคะดิฉันก็เลยไปอ่านแล้วทีเนี้ยก็เลยจดเหมือนท่านอยากให้เอามาเล่าอ่ะเนาะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายดิฉันจะอธิบายความหมายนะคะดิฉันเป็นอะไรเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิคือข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
แล้วก็สังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกท่านบอกว่าไตรสรณคม3อย่างเนี่ยค่ะเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนานี่แหละหลวงตามาบอกว่าตอนที่ไปกับหลวงปู่ช่วงแรกๆท่านก็จะให้ท่อง3คำเนี้ยเวียนไปเวียนมาตลอดจนช่วงที่ท่านเขียนคำบูชาพระก็คือคาถาพระมหาจักรพรรดินี่ขึ้นมาตอนที่หลวงปู่เขียนขึ้นมานะก็เลยหลวงตาก็เลยเอามาแจกจ่ายช่วงหลังนะคะให้คนสวดเพราะท่านบอกว่าเมื่อเช้าท่านบอกว่าเป็นบทที่มีพระพุทธานุภาพสูงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าดิฉันว่าตอนแต่ดิฉันนะท่องคำนี้ตั้งทุกเช้านะพุทธังสรณังเนี่ยตั้งทุกเช้าตอนที่ตั้งสวดตอนเช้านะคะแล้วดิฉันแบบได้มาอ่านข้อมูลหลายๆอย่างแล้วฉันบอกว่าดิฉันเอาไปเล่าให้ท่านฟังดีกว่าเพราะว่าถ้าเราจะเอามาสวดสลับกับพระคาถานี่คงจะดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีหลวงปู่ทั่วท่านก็พูดไว้แบบนั้นเนาะเดี๋ยวดิฉันจะนั่นนะมีลูกศิษย์ของหลวงปู่ทั่วท่านหนึ่งเนี่ยเขานั่งสมาธิเขาบอกว่าแล้วเขาเห็นปู่ทั่วเขาบอกว่าท่านกล่าวบอกว่าไตรสรณคมนี่เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาเดี๋ยวดิฉันจะอ่านให้ฟังนะเดี๋ยวจะได้ไม่ผิดค่ะไม่ผิดไม่ตกพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเข้ามาถือบวชเป็นสมมติสงฆ์เมื่อแสวงหาสัจธรรมจนบรรลุมรรคผลตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณซึ่งเรียกว่าพระธรรมพระองค์ได้พุทโธคือผู้รู้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อเทศโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ทำตามที่สอนก็กลายเป็นพระอริยสงฆ์หมายถึงว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะได้เมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็กลายเป็นพระอริยสงฆ์สืบต่อๆกันมาทำให้ศาสนาไม่สูญหายไปไหนอันนี้คือลูกศิษย์ที่เขานั่งสมาธิแล้วเขาเอามาเขียนนะเขาบอกว่าเขาเห็นหลวงปู่ทวดแล้วท่านพูดถึงไตรสรณคมนี่ค่ะพุทธังสรณังคัจฉามินะคะนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าแล้วก็ดิฉันก็ไปเจออีกนึงเขาบอกว่าผู้เขียนเนี่ยผู้เขียนคนที่เขียนบทความนี้ลงเนี่ยเขาบอกว่าผู้เขียนเคยนั่งปฏิบัติพบหลวงปู่ทวดเรียนถามถึงความสำคัญของการภาวนาไตรสรณคมเนี่ยที่ดิฉันอ่านไปตะกี้นะคะบอกว่าเรียนถามถึงการถึงการที่เราสวดเนี่ยค่ะสวดภาวนาไตรสรณคมเนี่ยบ่อยๆเนี่ยว่าจะเป็นยังไงท่านกล่าวว่าหลวงปู่ท่านตอบว่าหลวงปู่ทวดตอบว่าพลังงานมีอยู่ทั่วไปเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนแสงเสียงแต่นักวิทยาศาสตร์ลืมไปอย่างหนึ่งคือพลังจิตของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศเหมือนที่ดิฉันบอกเนาะว่าอันเนี้ยดิฉันเพิ่งไปอ่านมาเมื่อเช้านะดิฉันฟังหลวงตามาที่ท่านบอกว่าเมื่อเราดึงพลังงานพุทธคุณของบทสวดที่เราสวดนะคะดึงมาท่านบอกว่าจะมีอยู่ทั่วอากาศหลวงปู่ท่านบอกว่ามันมีอยู่แล้วไม่ใครที่ทำขึ้นเนี่ยพระพุทธพระสงฆ์หรือว่าพระอริยเจ้าที่ท่านทำเนี่ยท่านทำมันก็จะลอยอยู่ในอากาศมันท่านไม่สามารถเอาไปด้วยได้หลังจากที่ท่านลาโลกไปแล้วท่านก็จะทิ้งไว้ให้เราอยู่ที่ว่าเราคนที่ปฏิบัติเนี่ยจะดึงมาใช้เป็นไม้อะไรเงี้ยเนาะนี่คือพลังงานของพลังจิตของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศเรียกง่ายๆคือบารมีของท่านเองบารมีของหลวงปู่ทวดนะคะบารมีของหลวงปู่ทวดและทีนี้คนถามคนเขียนก็เลยถามต่อไปบอกว่าเราจะดึงพลังงานเหล่านี้มาได้อย่างไรท่านตอบว่าให้ภาวนาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วทีเนี้ยอันนี้ปู่ทวดตอบนะคะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าภาวนาแล้วมาได้หรือคือพลังงานของท่านน่ะจะมาได้หรือท่านก็เลยบอกว่าภาวนาเนี่ยเราใช้อะไรภาวนาท่านถามอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่จิตอ่านแล้วรู้สึกซึ้งมากเลยนะฟังตามแบบเอาจิตฟังนะคะแล้วทีเนี้ยเขาท่านบอกว่าการนี้เราเอาพระเป็นที่พึ่งเราพึ่งด้วยอะไรท่านบอกว่าการที่เราเอาพระเป็นที่พึ่งเนี่ยเราพึ่งท่านด้วยอะไรเราพึ่งด้วยจิต
เราก็พึ่งท่านด้วยจิตอะไรอย่างเงี้ยจิตที่กล่าวขึ้นด้วยความเลื่อมใสจิตเราอะค่ะตอนที่เราน้อมสวดนะคะดิฉันแทรกนิดนึงนะการที่คนเราจะน้อมสวดพระคาถาเนี่ยถ้าจิตเราไม่น้อมเนี่ยเราจะไม่สวดเลยเราจะคิดถึงทางโลกที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนาะการที่เราจะสวดพระคาถานี่คือจิตเราอยากจะสวดนั่นคือจิตเราน้อมที่จะสวดเนาะท่านบอกว่าจิตที่กล่าวขึ้นด้วยความเลื่อมใสพลังงานหรือพลังจิตของพระย่อมเข้ามาได้แน่นอนพลังงานของท่านที่ท่านทิ้งไว้ในโลกอะค่ะเมื่อเราน้อมจิตเข้าไปสวดน้อมเอาจิตเราเข้าน้อมเข้าไปสวดพลังงานนั้นก็มาได้แน่นอนท่านบอกนี้เนาะเพราะเราได้เปิดประตูอัญเชิญด้วยตัวของเราเองแล้วเนี่ยค่ะจิตน้อมลงไปอัญเชิญท่านแล้วก็สวดก็พลังงานก็เข้ามาเหมือนที่ดิฉันเคยเล่านานๆหลายครั้งแล้วนะว่าเราน้อมจิตไปสวดพระคาถาเนี่ยการที่เราจะน้อมไปเนี่ยคือจิตเราน้อมแล้วก็ดึงพลังงานเหล่านั้นมาฉะนั้นเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าล่ะอย่าไปดึงพลังงานที่ไม่ดีมาอย่าไปเอาจิตเอาความคิดเราไปดึงคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องขยะทางโลกอะเรื่องทางโลกอะค่ะเมื่อเราคิดเนี่ยพลังงานเหล่านั้นจะมาฉะนั้นให้เราเบนกระแสเหมือนที่หลวงตาม้าบอกล่ะค่ะต้องเบนกระแสไปหาพลังงานพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อมภาวนาสวดน้อมภาวนามานั่นคือพลังงานเหล่านั้นจะมาอันเนี้ยคือหลวงปู่ท่านตอบนะคะท่านบอกว่าเราได้เปิดประตูอัญเชิญท่านอัญเชิญด้วยตัวเราเองแล้วพลังงานนั้นก็เข้ามาทำไมจะมาไม่ได้นี่แหละท่านก็เลยบอกเนี่ยเมื่อเราเอาจิตน้อมเข้าไปทำไมพลังงานเหล่านั้นจะมาไม่ได้พลังงานของท่านที่ท่านทิ้งไว้นะคะนี่แหละและเรื่องที่ฉันก็อ่านก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลยเนี่ยค่ะดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็แบบก็เลยมีความคิดว่าดิฉันจะสวดพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสลับกับพระคาถาในระหว่างวันนะคะแต่ก่อนดิฉันก็จะสวดพระคาถาเงินล้านกับพระคาถาเนี่ยพระคาถามหาจักรพรรดิสลับกันแต่ดิฉันตั้งพุทธังสรณไตรสรณคมเนี่ยตอนเช้าทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ดิฉันได้อ่านดิฉันก็เลยตั้งจิตว่าดิฉันจะสวดไตรสรณคมสลับกันไปในระหว่างวันคือให้บันทึกบุญเข้าไปให้เยอะมากที่สุดคือเราจะพยายามเบนีกระแสทางโลกอะไรเงี้ยเราเข้าไปอ่านแต่เราเข้าไปอ่านข้อมูลความรู้ทางธรรมทางอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีบ้างแหละดูข่าวดูอะไรแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากรู้เรื่องธรรมะแล้วเราเข้าไปอ่านดูใน Google อะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้แบบเร็วมากเลยเหมือนไม่ต้องไปเปิดหนังสืออ่านเหมือนสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะอ่านเอาความรู้จากหนังสือเหมือนสมัยโบราณคงต้องมีหลายเล่มหลายเล่มมากเลยนะต้องเปิดอ่านต้องเปิดหาแต่เนี้ยเราพิมพ์เข้าไปก็เจอเลยแล้วก็เลยแบบเทคโนโลยีสามารถให้ความรู้กับเราได้ถ้าเราหาเราใช้เทคโนโลยีนั้นให้เป็นประโยชน์ที่ดีกับตัวเราอะนะคะอย่าเพิ่มภาระทางโลกกับใจหรือว่าทางสมองให้มากนะก็เบนกระแสไปหาความเบาความสบายเนาะโอเคเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวต่อยาวนิดนึงมีหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาปิ้งวัดถ้ำผาปิ้งจังหวัดเลยท่านมีท่านเป็นศิษย์สำคัญองค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นนะท่านเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแหละในการในเหมือนท่านมาการันตีเรื่องไตรสรณคมนะท่านบอกว่าท่านเล่าให้ฟังเลยนะหลวงปู่หลุยท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่บุญชินวังโสบวชเป็นพระแต่ว่าท่านไม่ได้บอกนะคะว่าตรงไหนแล้วมีทหารกองหนุนเนี่ยไปเห็นบึงแห่งหนึ่งมีลักษณะกว้างใหญ่มากเลยเนี่ยแต่ว่าเป็นที่แรงผีหวงห้ามคือไม่ให้ใครแบบนั่นเลยไม่ให้ใครนำไปใช้บริเวณนั้นเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยใครไหว้ใครสมมติว่าใครจะไหว้ลงไปในตรงนั้นนะเขาบอกว่าตายแบบแดดดิ้นเลยเพราะว่ามันจะเคยเห็นไหมคะบางที่ที่แบบเอาคนน่ะตามน้ำตามบึงตามเขื่อนตามอะไรเนี่ยที่เขาเอาคนจะเป็นประมาณนั้นนะคะให้คิดถึงลักษณะแบบนั้นเนาะท่านบอกว่าสถานที่นี้น่ะถ้าใครลงไปเนี่ยตายแดดดิ้นมากเลยแต่ว่าทหารน่ะมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณนั้นในการทำประโยชน์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยท่านไม่ได้เขียนบอกนะคะ
เขาจึงทหารเนี่ยจึงไปหาอาจารย์พระอาจารย์บุญท่านบอกว่าเอาได้นะเอาพื้นที่ตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าให้พาลูกเมียของคนที่ไปขอเนี่ยมารับไตรสรณคมก่อนเพราะว่าการรับไตรสรณคมเนี่ยคือการเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้นะคะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผีจะทำอะไรไม่ได้เกรงกลัวลูกกษัตริย์คิดถึงภาพนะแบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคือแบบเหมือนแบบพลังงานบุญเยอะนะเอาง่ายๆใครจะพวกผีพวกเนี้ยเขาจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเรารับไตรสรณคมเนี่ยเราสวดภาวนาเนี่ยค่ะบ่อยๆเนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นลูกของกษัตริย์ใครๆจะเบียดเบียนไม่ได้เดี๋ยวถูกตัดศีรษะอันเนี้ยหลวงปู่บุญท่านบอกทหารคนนั้นไปนะคะเมื่อแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เขาพาแบบครอบครัวเขามารับแล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบไม่เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการรับไตรสรณคมว่ามีอานุภาพถึงเพียงใดแล้วถ้าภาวนาอยู่เสมอจะได้อานิสงส์มากน้อยเพียงใดเนี่ยค่ะมากเพียงใดจะได้อานิสงส์มากเพียงใดคือท่านชี้ให้เห็นว่านี่ไงเนี่ยถ้าใครแบบหมั่นนำไปภาวนาสวดภาวนาเนี่ยจะมีผลที่ดีกับชีวิตมากเลยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารับเข้ามาในชีวิตเรานะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นอะไรที่ง่ายแล้วติดในใจได้เร็วด้วยอะไรเงี้ยลองนำไปปฏิบัติสลับกันนะคะดีมากๆเลยเนี่ยแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าหาข้อมูลเรื่องนึงแต่มาเจอข้อมูลอีกเรื่องนึงแล้วเป็นคำพูดที่หลวงปู่ทวดท่านกล่าวไว้แล้วก็มีของหลวงปู่บุญที่เป็นหลวงศิษย์ที่เป็นหลวงศิษย์หลวงปู่หลุยนะคะไม่ใช่ไหมที่เป็นหลวงศิษย์หลวงปู่หลุยนะคะท่านมาเล่าการันตีถึงพูดถึงพุทธานุภาพของไตรสรณคมอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยแหละก็เลยแบบสงสัยท่านอยากให้เรามาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังว่าลองเอาไปภาวนาสลับกันไปสลับกันมาอยู่ในพลังงานของเนี่ยค่ะพลังงานของพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยค่ะให้เวียนกันไปแบบอ่านแล้วดิฉันรู้สึกแบบมันติดอยู่ในใจมากเลยเนาะเอาไปภาวนาดูนะคะดิฉันก็นั่นแหละแต่ก่อนฟังแต่หลวงตามาพูดว่าท่านภาวนาเนี่ยไตรสรณคมเนี่ยกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเริ่มสวดพระคาถาหลังจากที่ท่านบวชท่านมาเผยแผ่ท่านก็เริ่มสวดพระคาถาท่านบอกว่าให้เอาไตรสรณคมเป็นที่พึ่งเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละก็ดีมากเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยอยากให้หลายๆท่านนำไปปฏิบัติลองดูนะมันมีหลายอย่างที่บางทีเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าดีเราจะมาบอกนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นจริงไหมก็ลองนำไปปฏิบัติในสิ่งที่เราบอกไปแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของน้องคนหนึ่งให้ฟังก่อนที่จะเข้าเรื่องของคุณแอนที่อยู่ออสเตรเลียเนาะจะเอาเรื่องน้องหรือเรื่องพี่ดีก่อนเนี่ยมีเรื่องพี่2คนและก็เรื่องน้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่นาฏเนี่ยแต่เรื่องน้องคนนี้มียาวอยู่นะเดี๋ยววันหลังมาเล่าต่อน้องคนนึงบอกว่าพี่นาฏเนี่ยหนูสวดไลฟ์สดตามวัดท่าเมืองนะช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงบ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงบ่ายหรือช่วงเช้าดิฉันจำไม่ได้แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูก็น้อมแผ่ให้เลยเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่โรงงานแล้วคราวเนี้ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าแบบเหมือนเขามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะพร้อมกันนะแบบรู้สึกได้เลยถึงแบบแล้วแบบมันน้ำตาเคลือๆมันรู้สึกแบบตื้นตันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานที่กระทบเราอะค่ะเวลาเราบอกว่ามา ขออภัยมาน้อมสวดภาวนามาน้อมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะขอให้บุญนี้กุศลนี้แผ่ไปถึงพวกท่านอะไรเงี้ยเขาก็กล่าวประมาณนี้ค่ะน้องบอกว่าก็สวดไลฟ์สวดตามท่านไปและทีเนี้ยรับรู้ได้ถึงความรู้สึกตื้นตันน้ำตาคลอเบ้าตาเขาบอกว่าเหมือนอยากร้องไห้ดิฉันก็เลยว่าพี่ดิฉันก็เลยมาคิดในใจว่าดิฉันก็ไม่ได้สวดไลฟ์สดตามท่านนานแล้วเนาะ
ก็เมื่อวานเห็นเมื่อวานเห็นตอนน่าจะประมาณบ่ายหรือเที่ยงนี่แหละค่ะดิฉันเห็นท่านไลฟ์